ม่โสดแล้วไฮโซลูกนัดควงหวานใจคนสวยจดทะเบียนสมรสสุดเรียบง่ายไฮโซลูกนัดควงหวานใจไปจดทะเบียนสมรสแล้วท่ามกลางเพื่อนสนิทและครอบครัวเป็นพยานที่สำนักงานเขตวันนี้วันที่11พฤศจิกายนนายธนัทธนากิจอํานวยไฮโซลูกนัดได้โพสต์เฟซบุ๊กนัทธนากิจอํานวยและลงภาพคู่กับภรรยาป้ายแดงที่เพิ่งตัดสินใจเดินทางไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยโดยไฮโซลูกนัดระบุว่าหลังจากที่ขอแอนแต่งงานไปแล้วแต่ยังหาเวลาที่คิดว่าเหมาะสมไม่ได้เลยจริงๆที่จะลงรูปงานวันนั้นอย่างไรก็ดีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นั้นต้องยอมรับว่าทำให้เราเสียใจเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วเราสองคนมีกันและกันจึงตัดสินใจจับมือกันไปจดทะเบียนสมรสพร้อมเพื่อนๆสนิทและครอบครัวเป็นพยานที่สำนักงานเขตในระหว่างวันทำงานและก็กลับไปทำงานต่อมันเรียบง่ายและเติมเต็มหัวใจทำให้รู้สึกมีความหวังมีพลังที่จะสู้ต่อไปเสมอที่รักของผมภรรยาของผมรักคุณนะครับ